านได้ข้อความที่อาจารย์ท่านหนึ่งส่งมาเมื่อวานเนี่ยนะเขาอยู่แถวชานเมืองแล้วก็เรียกแท็กซี่นั่งแท็กซี่แล้วจึงรู้ว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะเขียนป้ายติดไว้ที่หน้ากระจกว่าบริการฟรีนะผู้ที่จะไปสนามหลวงก็คงจะหมายถึงใครที่จะไปเคารพพระบรมศพนะเขาก็จะส่งฟรีผู้โดยสารก็เลยถามแท็กซี่ว่าเนี่ยที่จะไปส่งฟรีเนี่ยเฉพาะกรณีที่ผู้โดยสารเขาอยู่ในเมืองหรืออยู่แถวตัวเมืองหรือเปล่าแท็กซี่ก็บอกว่าที่ไหนก็ได้นะพร้อมจะขับไปส่งฟรีไม่คิดเงินนะเพื่อนก็เลยถามว่าแถวชานเมืองก็ได้หรืออย่างหนูเนี่ยนะถ้าจะไปสนามหลวงนี่ลุงก็ไม่คิดเงินเหรอแท็กซี่ก็บอกว่าไม่คิดหรอกนะที่ไหนก็ได้นะถ้าจะไปงานสนามหลวงเนี่ยนะส่งฟรีนะแล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีรถฟรีได้ทุกที่นะบางครั้งเนี่ยผมเห็นคนนะแต่งชุดดำเนี่ยดูเรียบร้อยหน่อยนะก็จะจอดแล้วไปถามเลยนะว่าจะไปสนามหลวงหรือเปล่าเพื่อนก็ถามต่อไปว่าเนี่ยแล้วยุงทำยี่มานานเท่าไหร่แล้วแกก็นั่งคิดดูก็บอก8-9เดือนแล้วก็คือตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้มีการเคารพพระบรมศพนะเพื่อนก็เลยถามต่อไปว่าเนี่ยโอ้โหต้อง8-9เดือนเฉลยเนี่ยตอนเนี้ยแท็กซี่ที่เขาส่งฟรีเนี่ยมันก็มีน้อยลงแล้วนะลุงยังทำแบบนี้อยู่อีกหรือแกก็ตอบว่าก็เพราะคนนะแท็กซี่มีน้อยแล้วนะก็เลยยิ่งต้องรีบทำใหญ่หรือยิ่งต้องทำใหญ่นะเพราะว่าคนที่จะช่วยพาคนซึ่งบางทีเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยแท็กซี่แบบนี้มีน้อยแล้วบางคนก็ไม่รู้จะไปยังไงนะถ้าลุงเห็นเนี่ยนะว่าเขากำลังรอรถอยู่ก็จะไปจอดถามเลยนะเพื่อนก็ถามต่อไปว่าเนี่ยถ้าขับจากนี่ไปสนามหลวงเนี่ยนะมันหลายร้อยนะลุงนะเพราะมันอยู่ชานเมืองแกก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกนะแก๊สมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ผมก็พอมีลูกค้าอยู่บ้างบางทีไปส่งที่สนามหลวงก็ได้ลูกค้าติดรถมานะแล้วแกก็เล่าว่าเนี่ยโอ้ในหลวงเนี่ยทำให้กับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะไอ้แค่ขับรถฟรีนะ8-9เดือนนี่มันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วแกก็ถามผู้โดยสารเนี่ยว่าเนี่ยหนูเนี่ยไปสนามหลวงบ้างหรือยังตอนนี้ได้ข่าวก็จะปิดนั่นนะปิดการเคารพพระบรมศพเนี่ยเดือนกันยาผู้โดยสารก็บอกหนูไปแทบทุกเดือนเลยนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจะไปเมื่อไหร่นะโทรบอกลุงได้เลยนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อนก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกนะเพราะว่าหนูรู้ทางดีไปคล่องแล้วนะบริการคนที่เขาไม่ค่อยรู้ทางดีกว่านะแล้วก็เพื่อนเขาก็จดนะขอถ่ายรูปนะถ่ายรูปแท็กซี่คนนี้นะเพื่อจะได้บอกต่อๆกันไปเป็นการชื่นชมอนุโมทนาความดีแท็กซี่คนนี้ก็ชื่อเสมอนะนามสกุลสาลีนะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์คือพื้นเพคงเป็นคนชนบทแล้วก็อาจจะเป็นชาวนาชาวไร่ด้วยซ้ำคนชนบทหลายคนเนี่ยนะพอถึงบางทีทำนาทำไร่ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่นะก็มาเป็นแท็กซี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนทำดีนะซึ่งน่าอนุโมทนามากอย่างนี้แหละที่เราเป็นการทำบุญนะการทำบุญเนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าต้องมาวัดเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องเสียสละเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งค่าแก๊สนะแล้วก็เป็นการทำบุญที่ไม่คิดจะไปโฆษณานะหรือว่าไปประกาศว่าฉันทำอย่างนั้นฉันนี้นะเดี๋ยวนี้หลายคนเวลาจะทำบุญก็ต้องถ่ายรูปนะอัพขึ้นเฟซนะนะเป็นการประกาศว่าเนี่ยฉันทำบุญแล้วนะเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะแต่ก็มีหลายคนนะที่เขาทำบุญแบบปิดทองหลังพระนี่เป็นการทำบุญที่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าควรจะทำกันมากๆ
แล้วก็น่าคิดนะว่าแท็กซี่คนนี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะที่จริงก็อาจจะพออยู่พอกินเลือดจะถึงขั้นยากจนก็ได้นะแต่ก็มีน้ำใจได้ทราบว่าแท็กซี่เนี่ยที่บริการส่งฟรีเนี่ยก็มีเยอะนะผ่านมา 8-9 เดือนแล้วก็ยังมีคนมีน้ำใจแบบนี้อยู่คนยิ่งจนเนี่ยนะเขาก็ยิ่งมีน้ำใจนะอาจจะเคยได้ข่าวนะว่ากระเป๋ารถเมย์ก็ดีหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ดีนะเจอกระเป๋าในนั้นเนี่ยมีเงินเนี่ยเป็นแสนบางทีเป็นล้านนะก็ยังอุตส่าห์หาคืนส่งเจ้าของขณะที่คนรวยเนี่ยนะยิ่งรวยมากเท่าไหร่เนี่ยบางทีน้ำใจก็ยิ่งน้อยลงนะจะว่าไปแล้วเป็นเพราะมีน้ำใจน้อยเนี่ยถึงรวยนะเพราะว่าถ้าคนมีน้ำใจนี่เขาก็จะมีจะสละจะให้ทานจะแบ่งปันนะอยู่เนืองๆจึงไม่ค่อยร่ำรวยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ควรจะเป็นนะแรงบันดาลใจหรือแบบอย่างให้กับพวกเรานะว่าเวลาทำความดีเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะทำดีหรือทำบุญได้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งเรื่องราวของอีกคนหนึ่งมาให้นะอันนี้ก็เรียกว่าน่าประทับใจมากนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัก 70-80 ปีที่แล้วสมัยประมาณ1940นะก็คือสมัยสงครามโลกที่2 75ปีได้เป็นเรื่องของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะชื่อชิอุเนะสึกิฮาราเรื่องราวแกน่าประทับใจมากนะแกเป็นกงสุลใหญ่นะที่ลิทัวเนียลิทัวเนียตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะตอนนั้นรัสเซียกำลังทำสงครามกับเยอรมันที่จริงเยอรมันเนี่ยทำสงครามกับรัสเซียมากกว่าบุกเข้ามานะจะยึดครองรัสเซียแล้วก็รัสเซียก็สู้นะแต่ว่าทำท่าจะแพ้คนที่ลิทัวเนียเนี่ยจำนวนมากเป็นชาวยิวแล้วคนยิวนี่ก็รู้ว่าเยอรมันเนี่ยนะเขารังเกียจมากนะชาวยิวเนี่ยแล้วถ้าเยอรมันเนี่ยยึดครองรัสเซียเมื่อไหร่นี่ชาวยิวเนี่ยในลิทัวเนียรวมทั้งในรัสเซียก็ตายแน่เขาก็เลยไม่รู้ทำไงเลยต้องหาทางลี้ภัยชื่อเนี่ยเขาเล่าว่าเนี่ยตื่นเช้าวันหนึ่งขึ้นมาพบว่ามีคนลิทัวเนียเนี่ยเชื้อสายยิวเนี่ยประมาณ200คนเนี่ยลุมล้อมอยู่หน้าอยู่กันที่หน้าบ้านเขาถามว่ามาทำอะไรนะบอกจะมาขอวีซ่ามาขอวีซ่าเพราะว่าขืนอยู่ลิทัวเนียนะมีโอกาสตายแน่ถ้าเยอรมันเนี่ยครองรัสเซียได้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีพาสปอร์ตนะไม่มีพาสปอร์ตไม่มีเอกสารอะไรเลยชิวเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปติดต่อไปถามทางรัฐบาลนะกระทรวงต่างประเทศว่าจะทำยังไงดีกระทรวงต่างประเทศก็ไม่ยอมนะบอกว่าถ้าไม่มีเอกสารนี่ให้วีซ่าไม่ได้แต่ชิวเนี่ยเขารู้ว่าขืนไม่ให้วีซ่านี่คนพวกนี้ตายแน่เจอก็เลยยอมนะยอมทำผิดระเบียบให้วีซ่าทุกคนเลยจะมีพาสปอร์ตมีพาสปอร์ตฉันก็ให้วีซ่าสมัยก่อนเนี่ยวีซ่าต้องกรอกเองนะต้องเขียนเองด้วยมือเนี่ยไม่ใช่มีแบบฟอร์มเนี่ยเชื่อแน่เนี่ยกับภรรยานี่ก็กรอกนั่งกรอกนั่งเขียนนะจดหมายให้วีซ่าเนี่ยเรียกว่าทั้งวันนะแล้วก็กลางคืนด้วยวันหนึ่งประมาณ 18-20 ชั่วโมงนะวันหนึ่งก็ได้แค่200ใบแล้วปรากฏว่าคนที่มาขอวีซ่าเนี่ยที่เป็นยิวเนี่ยไม่ใช่มีแค่200นะมาทุกวันมาทุกวันตอนหลังเนี่ยเป็นพันนะแกก็พยายามเขียนพยายามเรียกว่าทำเวลาเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วแถมรัสเซียยังประกาศปิดสถานทูตอีกนะแกก็ไม่ยอมปิดสถานทูตนะไม่ยอมปิดสถานกงสุลขอต่อรองขออีก20วันนะต่อรองทำไมเพื่อจะได้มีเวลาเนี่ยออกวีซ่าวันละ200วันละ200นะจนกระทั่งครบกำหนดแล้วนะว่าจะต้องปิดสถานทูตนะแล้วรัฐบาลก็เรียกกลับแล้วแกก็ยังวันสุดท้ายแกก็ยังออกวีซ่านะไม่เสร็จนะคนยังที่มารออยู่ก็มีรอเป็นร้อยแกก็เขียนทำวีซ่าเนี่ยขณะที่นั่งรถเนี่ยไปสถานีรถไฟนะพอไปถึงสถานีรถไฟก็มอบนะจดหมายมอบวีซ่าให้แต่คนยังก็มีอยู่เยอะนะทำยังไงดีนะขึ้นรถไฟไปแล้วแกทำไงรู้ไหมแกเขียนเซ็นชื่อในกระดาษเปล่านะ
แล้วก็โยนให้คนที่รอวีซ่าอยู่บอกไปเขียนเองไปกรอกเองแล้วก็โยนตราเรียกประทับตราของสถานกงสุลให้ด้วยบอกไปปั๊มเองเลยนะคือแกช่วยจนเรียกว่านาทีสุดท้ายนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันก็ช่วยคนได้ประมาณ 6,000 คนได้นะก็ประมาณว่าคนที่สามารถจะลี้ภัยเนี่ยรอดพ้นเงื้อมือของนาซีเนี่ยประมาณ 6,000 คนคือถ้าอยู่ลุทูเนียคงจะตายนะแล้วเรื่องราวของเขานี่ก็ไม่เป็นที่รู้จักนะตัวชิวเน่เนี่ยตอนหลังก็ต้องลาออกนะจากกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าทำผิดกฎระเบียบร้ายแรงหลายข้อเหลือเกินนะมีที่ไหนให้วีซ่ากับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะแล้วก็แถมนะยังเซ็นกระดาษเปล่านะแล้วก็โยนตราประทับตรากงสุลเนี่ยไปให้อันนี้มันผิดระเบียบร้ายแรงมากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ถูกกดดันให้ลาออกแต่เขาก็ยินดีนะเพราะว่าลึกๆเขาคงภูมิใจว่าได้ช่วยคนแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็เขาก็ไม่รู้นะว่าชะตากรรมเป็นอย่างไรนะจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดเนี่ยเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อหลายคนที่เขาช่วยเนี่ยก็รอดชีวิตไปได้คนอย่างนี้น่าประทับใจมากเพราะว่ายอมที่จะถูกไล่ออกคือรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำแบบนี้มันต้องถูกไล่ออกหรือว่าถูกลงโทษแน่แต่ก็ทำนะเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นเอาไว้คนแบบนี้ก็หายากนะโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เคร่งระเบียบมากและที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นคือเคร่งระเบียบขอให้ถูกระเบียบไว้ก่อนยิ่งราชการไทยก็เหมือนกันนะผิดระเบียบไม่ได้เลยถึงแม้จะช่วยใครก็ตามเนี่ยแต่ขอให้ถูกระเบียบไว้ใครจะเดือดร้อนไม่เป็นไรถูกระเบียบเอาไว้ก่อนวิสัยข้าราชการเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกระเบียบเนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนแต่ว่าชิวเน่นี่เรียกว่าไม่สนใจนะกระทรวงต่างประเทศสั่งว่าไม่ให้ทำแกก็ทำนะเพราะรู้ว่าเดิมพันมันสูงมากนะคือช่วยชีวิตคนอันนี้ก็เลยเป็นการทำบุญที่เรียกว่าน่าประทับใจมากตอนหลังพอเขาตายเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวหรือวีรกรรมเขาจึงเป็นที่รู้จักว่าโอ้เขาช่วยคนได้เยอะเลยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์นะให้กับเขาเนี่ยที่อิสราเอลที่ลิทัวเนียแล้วก็แม้กระทั่งในญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักก็ตอนที่เขาตายไปแล้วนะก็เรียกว่าเป็นวีรบุรุษนิรนามนะคือทำความดีแต่ไม่มีใครรับรู้นะซึ่งก็ไม่มีใครรับรู้แต่ตัวเองรับรู้เองว่าได้ทำตามมโนธรรมผิดระเบียบนะแต่ถูกมโนธรรมเนี่ยอันนี้สำคัญกว่า